สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่ก็จะเอาสลามที่แม่ไปซื้อของน้องแพลพลอยมาที่เคยเล่าให้ฟังในวิดีโอที่แม่ไปเจอป้าพาน้องแพลพลอยน้องยะที่ร้านบ้าโพนี่นะคะก็วันนั้นก็ได้ซื้อสลามของน้องแพลพลอยกับน้องยะมาเดี๋ยวแม่จะรีวิวให้ดูใช่ไหมที่บอกเอาไว้วันนี้เดี๋ยวแม่จะมารีวิวสลามน้องแพลพลอยให้ดูค่ะวันนั้นแม่ซื้อ2กระปุกนะซื้อ2กระปุกแล้วแม่ก็ได้จับฉลาก1อันใช่ไหมพอน้องแพลพลอยไปจัดกิจกรรมได้อันนี้มาอีก1กระปุกก็ได้เป็น3อันนี้เดี๋ยวไปดูแม่รีวิวกันค่ะสำหรับใครที่เพิ่งเคยดูวิดีโอช่องแตมสตอรี่วิดีโอนี้เป็นวิดีโอแรกนะคะช่องนี้นะคะแม่ทำกับน้องเชอร์แตมลูกสาวของแม่ค่ะแม่ก็จะขอเรียกแทนตัวเองว่าแม่นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มสีส้มกันก่อนนะคะสีส้มวันนี้แม่เปิดมาเล่นแล้วนะนี่ตัวนี้แม่เห็นน้องแพลพลอยทำในคลิปใช่ไหมมาคุยเรื่องสีส้มบุ๊กสีส้มบุ๊กคือดูสวยมากนี่แล้วตัวจริงก็สวยมากคือแม่เนี่ยเป็นคนมือแห้งมากๆอะค่ะก่อนเล่นสลามไม่ว่าจะของใครแม่ทำเองหรือของใครก็ตามแม่ต้องใส่เบบี้ออยอะเพราะว่าไม่งั้นไม่ว่าของใครก็ติดน่ะแล้วก็ยิ่งรู้สึกเล่นมากมือก็แห้งมากนะแม่ก็เลยใส่เบบี้ออยก่อนทุกครั้งซะเลยดูสิคะจิ้มเรายิ่งเห็นสีสวยมากเลยเนาะฟังเสียงไหมเดี๋ยวเราออกมาดูกันนะต่อไปเป็นสีแดงนะคะนี่อันนี้เพิ่งแกะเลยสดๆยังไม่ได้แกะยังไม่ได้ลองเล่นเลยนะคะอันนี้สีน่ารักดีค่ะสีสวยเนาะเหมือนเยลลี่เลยอันเนี้ยแม่ว่าแม่ชอบเนื้ออันนี้มากกว่าสีส้มนะดูแบบว่าดึงๆเยลลี่ดีอะค่ะอันนี้แม่ชอบนะน่ารักดีค่ะแล้วก็อันนี้ติดมือแม่น้อยกว่าอันเมื่อกี้นะอันนี้ค่ะอันนี้เป็นอันที่แม่ซื้อ2กระปุกใช่ไหมแม่ก็ได้สิทธิ์จับฉลากจับฉลากเราก็ได้อันนี้มาจะโดนกันแล้วโอ้อันนี้
ชอบเนื้อนะเนี่ยอันนี้รู้สึกว่าเนื้อแข็งสุดใน3อันนะคะลองเสียงกันเนื้อแน่นที่สุดอะค่ะเนื้อแน่นกว่าอีก2อันเสร็จแล้วค่ะ3อันแม่ก็ชอบสีแดงสุดนะแม่ชอบเนื้อสีแดงสุดเด้งๆเด้งๆสนุกดีค่ะอันนี้จะแนวแน่นๆอันนี้ก็จะนิ่มกว่าอันอื่นแต่สีสวยเชียวสีสวยสวยเสร็จแล้วค่ะชอบแบบไหนกันลองมาคุยให้แม่ฟังบ้างนะคะจะได้รู้ว่าเราชอบเหมือนกันหรือเปล่าเนาะมาถึงช่วงแจกกันแล้วค่ะวันนี้นะคะแม่แจกของเล่นกินได้ชุดทำซูชิค่ะกติกานะคะให้ไปตอบที่ Facebook แม่ปูเป้ค่ะว่ารูปโปรไฟล์ของ Facebook แม่ปูเป้เป็นรูปอะไรตอบได้ตั้งแต่ตอนนี้ถึง6โมงเช้าของวันพรุ่งนี้นะคะแม่จะใช้วิธีจับฉลากหาผู้โชคดีค่ะแล้วพรุ่งนี้มาดูกันนะคะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับซูชิกล่องนี้ไปแล้วแม่จะมีอะไรมารีวิวให้ดูกันอีกวันนี้แม่ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ